ท่านผู้ชมมื้อนี้เฮาจะพามาเลาะตามแคมป์ทางเบิ่งบรรยากาศยามแลงๆอยู่ตามแคมป์ทางอยู่ที่งานพระธาตุหลวงงานบุญธาตุหลวงนี่อยู่แถว4แยกไฟแดงน้องบอนเฮาจะขี่รถไปตามแคมป์ทางเพื่อชมภาพบรรยากาศตอนหัวแลงว่าสิเป็นจังได๋และตอนแลงๆตอนกลางค่ําเฮาจะมาอีกเทื่อนึงเนาะท่านผู้ชมเพื่อถ่ายภาพบรรยากาศตอนกลางคืนให้เบิ่งได้ชมอีกครั้งนึงเพราะว่าอยู่แถวนี้น่าจะคึกคืนตามเฮาเบิ่งแล้วเพราะว่าห้างค้าห้างขายอย่างต่างๆเนี่ยโอ้มีหลายขนาดเลยมาติดตามชมไปนํากันเนาะท่านผู้ชมกับเทอรี่เล่าทัวร์ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหัวแลงรถก็แถวนี้บางๆแน่ปกติหลายๆกว่านี้นะบ่ฮู้ว่ามื้อนี้เขาจะเอาไปใส่แต่ว่าต้องได้ระมัดระวังเนาะแถวนี้คนยางบ่หรือว่ารถก็พอมีอยู่เป็นตามยางลอยอยู่เนาะนี่ห้างขายโทรศัพท์อย่างต่างๆนี่เบิดนี่เดี๋ยวคลิปนี้สภาพเบิ่งตามแคมป์ทางนี่ก่อนเนาะคลิปหน้าเฮาจะเข้าไปข้างในคนมาขายเครื่องร้านเลยนั่นมีทางเข้าไปโอ้รถเข้าไปได้ว่ารถจักรก็เข้าไปได้ด้วยฮะรถจักรรถใหญ่เข้าไปได้เนาะท่านผู้ชมหาภาพเบิ่งแคมป์ทางนี่ก่อนเนาะตอนแรกมาเบิ่งแถวข้างในตอนแรกแคมป์ทางนี่เต็มไปหมดเลยมีแต่คนขายเครื่องตะกุ่มเป้าให้หนอตามแคมป์ทางเลยนะใช้สัตว์แม่นเลยมาเลยใช้เสื้อผ้าเนาะแถวนี้ใช้เสื้อผ้าใช้อาหารการกินต่างๆตะกุ่มเป้าแน่เนาะนี่ทำโรงเรียนน้องบอลแถวนี้ก็เริ่มขายเครื่องร้านแล้วได้นี่แม่นมาเลยนี่ขายเครื่องเต็มไปเลยฮอดมือแท้นี่รถติดนี่สิบ่ว่าเลยโอ้มีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตเป็นวงดนตรีมาตั้งเลยฮะแล้วตอนแรกก็เบิ่งขอไปก่อนขอไปก่อนเขาร้านตีนไก่เนาะแถวนี้เขาร้านตีนไก่ร้ายสังเกตสองข้างทางเนาะมีแต่หั่นขายอาหารการกินแล้วก็ขายประเภทเสื้อผ้าวันนี้ก็เท่าอย่าลืมติดตามเนาะท่านผู้ชมคลิปต่อไปจะเข้าไปข้างในคลิปนี้ภาพบรรยากาศพร้อมหอบตามเส้นทางนี้ก่อนเนาะสาวผู้สาวตอนแรกคนจะมาหลายเนาะนี่ตอนวันแรกประมาณ4โมง4โมงครึ่งตอนนี้4โมงครึ่ง5โมงยังรถเป็นยังบางอยู่แต่ว่าทำจังหน่อยประมาณ 6-7 โมงนี่คนจะมาเที่ยวหลายอันนี้ถือว่าเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในเวียงจันทน์งานประจำปีที่ใหญ่ที่สุดห้องลงมากับงานบุญทรงเฮืองานบุญทันล้วนที่วันใหญ่สุดแต่ท่านผู้ชมทางในนี่เดินกว้างกันนะแค่ไปธนัตตาเลยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เนาะกันต่อกันแตกไปจัดอันนี้ก็ทางเข้าไปด้วยนี่ทางเข้าไปวัดทันล้วงเข้าไปได้กันทีแรกก็จะคล้ายเจียงมาหอดีตามแคมวัดตามแคมมันเดินทันล้วงลานทันล้วงคือว่าสองขางข้างนี่คนขายเครื่องเต้นไปหมดเลยอ้าวติดแล้ววะนี่หาทางไปเอาจะขับรถขับล่างจะคอยไปคอยมาเนาะจอดให้กันพอจอดจะดีสั่นแหละมันติดแล้วนี่บ่าวรถกระดาษบนท่านหอดมือได้เนี่ยมือแท้มันก็จะสั่งวันที่4วันนี้ฮะก็วันที่3มืออื่นเนาะมืออื่นวันที่4เดือน11ปี2022เป็นมือกำหนดเดือน4ตั้งแต่เนาะ4 5 6 7 8หามือท่านผู้ชมมือแท้แต่ว่าการกั้นเกียมทุกอย่างมันแต่ว่าละเป็นงานใหญ่เนาะของประเทศลาวของเวียงจันทน์งานบุญหลวง
ข้างๆเนี่ยคนก็คล้ายเสียงร้ายที่กันเดินทะลวงแต่ว่าคล้ายๆก็มาขี่แหละแต่ว่าตอนนี้เขาออกมาทางกันสีเงียบไฟแดงในก่อนทอดมือนี่รถยันเข้ามาพอได้แถวนี่นะยันที่เจ้ากักไว้จนไปสีเงียบไฟแดงทะลวงพี่นะยันคนหลายเนาะต้องหาบอลจอดก่อนหลายจะหลายแผลแหละตอนแรกแถวนี้ก็มีคนมาขายเครื่องไร้กันเป็นประเภทอาหารกันกินอยู่ด้านหน้าของห่างนะถัดลงพลาซ่าอยู่นี่นะประเภทอาหารกินดอกชิดดาบแถวนี้แหละมานั่งชิลฟังเพลงจิบเบียร์เนาะกินอาหารไปสักอันนี้บรรยากาศตอนแรกข้างหน้านี่เป็นสีเงียบแสดงขาดหลวงเดี๋ยวเฮากลับเมื่อครับลูกครับร้านมาเที่ยวมาแรงก่อนมาแรงสิทายแล้วก็นี่ยังวะบ้านเพื่อนทรงเล่านะที่เจ้าเห็นเป็นงามๆมานะเดี๋ยวจะไปถ่ายเบิ่งเนาะถ้าเจ้าหน้าจะเปิดนะครับไปดูแล้วตอนนี้ที่เนี่ยไปเดินขาดหลวงมันนี่คือว่ารถโบราณปานใดวะแต่ผู้แปลกตาอยู่ทางไหนปกติไลฟ์ก็มีนี่ลองบรรยากาศตอนแรกๆก็เป็นแบบนี้ดิฟแสดงน้อยนอนรถไหลตรงนี้ก็คือว่าพวกที่กันไหลเลยกำลังมันนี่ว่าแปลกดูกันนะรถไหลไปไหนการพาติดตามมือมาทำกันเนาะท่านผู้ชมคนแรกจะไปถ่ายภายในเดินทันลวงมีการดิ่งยังไงมีการพายยังไงกันบนภาพบรรยากาศก็คืออีกเรื่องหนึ่งอาหารรถจักรยังบนโทรเวียดนามเนาะเวียดนามไลฟ์ก็เลยหลายปีก่อนแล้วเข้าไปเวียดนาม10กว่าปีแล้วรถไลฟ์กว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้แห้งติดไลฟ์แต่เบียร์เนาะรถมาจอดเต็มเลยนะใครแค่หน่อยแล้วท่านผู้ชมเรื่องการบรรยากาศแค่หน่อยเข้าติดจิตเนาะแต่ถ้าถามติดตามตอนคลิปต่อไปเนาะจะไปถ่ายภายในงานบุญทันดวงให้ก่อนบุญนี่นี่นะปกติคนขายเครื่องไลน์เจ้าใหญ่บนขายนี่แค่มีขายเต็มหมดเลยแต่เราเจ้าใหญ่จะขายอยู่งานบุญนี่นี่เนี่ยแล้วเนี่ยนอกคืองานบุญคนจะไปหลายเลยคนจะไปหลีกหลายมันจะได้ขายดีกว่าโอเคว่ามาจอดอยู่ที่ว่าถามว่ารถใหญ่มาส่งมือบุญนี่อาจจะติดยาวเลยหาจะได้ยางพี่ก็จะหาเบื้องนอกทำต้องหาเบื้องน้ำกันต้องปฏิทายเบื้องทุกเหมือนแหละเหนียวมาแถวโค้งขวานแหละครับคลิปนี้ก็จะขอเป็นคลิปสั้นๆกันเนาะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปเนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้เนาะขอบใจติดตามพี่เข้ามาครับท่านผู้ชม